ทางเหนือแปลว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าของกินวันนี้บางที่ก็เรียกถั่วโอแต่ถ้าบอกว่าถั่วเน่าเราน่าจะรู้จักกันดีนะครับที่เรียกว่าถั่วเน่าก็เพราะถูกหมักไว้หลายวันจนมีลักษณะแบบนี้ถั่วเน่าอร่อยจริงหรือไม่ทำไมกลายเป็นของอร่อยเทียบเท่านัตโตะของญี่ปุ่นตามกล้าท้าลุยมาที่นี่เลยครับผมพร้อมกับทีมงานขาลุยเราลัดเลาะข้ามเขากันมาหลายชั่วโมงมาที่บ้านจองในตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านแห่งนี้มีแต่ละคนประกอบอาชีพผลิตถั่วเน่าขายสังเกตง่ายๆให้ดูที่ข้างบ้านเห็นกลมๆวางเรียงรายอยู่แบบนี้ใช่เลยครับนี่คือเขากำลังตากถั่วเน่ากันอยู่ซึ่งขั้นตอนการทำจะเริ่มตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะครับจุดเริ่มต้นของถั่วเน่ามาจากถั่วเหลืองที่ผ่านการต้มก่อนนะครับถั่วเหลืองที่ผ่านการล้างจนสะอาดแล้วเนี่ยนะครับก็จะเอามาต้มก่อนเป็นอันดับแรกนะครับปอเนาะครับต้มเนี่ย12ชั่วโมงได้ครับแล้วอันนี้คือยังไม่ได้ตีแต่เหมือนกันครับขออนุญาตดูนะปอครับมาร้อนเลยนะมาฮะถั่วเหลืองที่ต้มหูขออนุญาตนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ครับหน้าตาของถั่วเหลืองที่ต้มแบบนี้ไว้12ชั่วโมงแล้ววิธีการสังเกตก็คือว่าเราต้องลองจับดูใช่ไหมครับถ้าหากว่าจับดูแล้วเนี่ยเขานิ่มก็ถือว่าใช้ได้แต่ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับเมล็ดถั่วเหลืองจะต้มตั้งแต่6โมงเย็นของเมื่อวานคุมไฟให้ร้อนจัดตลอดเวลาทำยังไงถึงจะบอกได้ว่าไฟร้อนจัดให้คอยสังเกตในหม้อต้มถ้ามีถั่วเหลืองหวยพุ่งออกมาแบบนี้แปลว่าไฟกำลังดีสีที่ได้จะสวยมากๆครับต้มเสร็จแล้วก็จะเอามาใส่ตะกร้ามัดแบบนี้ไว้ข้างหน้าเนี่ยจะเอากระสอบปิดไว้นะครับเรียกว่าเป็นการหมักนี่แหละฮะแยกฝั่งนะครับหมักทิ้งไว้2คืนเป็นอย่างน้อยนะครับตอนนี้สัมผัสได้ก็คือมันอุ่นฮะมันรู้สึกอุ่นมากนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูถั่วเน่าที่พร้อมเอาไปทำต่อลักษณะของถั่วเน่าที่ดีหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับที่เห็นขาวๆอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นราขาวที่มีประโยชน์นะครับโอ้อุ่นมากหรือถ้าจะพูดให้ถูกที่เห็นขาวๆแบบนี้มันคือแบคทีเรียแต่เป็นแบคทีเรียที่กินได้อย่างปลอดภัยเป็นแบคทีเรียตามธรรมชาติมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนี้ก็เพื่อยืดอายุให้สามารถเก็บถั่วเหลืองไว้กินได้นานๆสีขาวๆที่อยู่บนผิวเมล็ดมันคือราขาวมาพร้อมกับกลิ่นเฉพาะและเมือกที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเห็นเป็นราขาวๆแบบนี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็กินได้นะครับพ่ออินบอกว่าที่เห็นนี่มันผ่านการต้มมาแล้วเพราะฉะนั้นหมักมา2คืน3วันก็ชิมได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนี่ชิมแบบสดๆหลังจากที่หมักแล้วเลยครับรสชาติของถั่วเน่าที่หมักแล้วมีกลิ่นเฉพาะจืดๆแต่รู้ได้เลยว่ามันผ่านการต้มมาแล้วนิ่มดีครับแบบนี้นั้นหากินได้ยากมากครับเพราะส่วนใหญ่จะนำมาแปรรูปต่อถั่วเหลืองที่หมักได้ที่แล้วจะนำมาเทลงกะละมังราดน้ำที่ผสมเกลือลงไปเล็กน้อยพอให้มีรสเค็มจากนั้นก็ใส่เครื่องบดให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเป็นอันใช้ได้พ่ออินธนานพจะรับช่วงต่อด้วยการปั้นให้เป็นก้อนขนาดพอดีผ่านฟองน้ำเอามาประกบซ้ายขวานั่งทำกันแบบนี้จนกว่าถั่วเหลืองจะหมดหนึ่งของบ้านมาทำงานกันตั้งแต่ตีสองคือคนที่ทำให้ถั่วเน่ากลายเป็นแผ่นกลมบางเสียงกระทบกันของไม้จะดังไปทั่วทั้งหมู่บ้านขั้นตอน
นี้เป็นขั้นตอนสำคัญเลยนะครับคือจากที่เราปั้นเป็นก้อนกลมๆมาเนี่ยจะทำให้ถั่วเน่าเนี่ยกลายเป็นแผ่นบางๆสวยนะครับที่นี่เขาจะใช้ภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมในการทำได้ยินเสียงไหมฮะที่เห็นนี่คือต้องบะแห้งเกิดไปแล้วครับเพราะว่านี่คือเขาใช้ไม้ในการประกบงับลงมาแล้วเอาเบาๆเนาะแม่เนาะได้ไหมครับฟื้นมันอาจจะหนาไปหน่อยนึงนี่ครับเนี่ยถั่วเน่าที่ได้ก็จะกลายเป็นแผ่นกลมๆแบบนี้ได้เวลาหารายได้พิเศษแล้วครับเพราะคนที่นั่งทำตรงนี้รายได้ดีทีเดียวว่าแต่ค่าแรงจะได้เท่าไหร่รวมถึงเมนูจากถั่วเน่าถั่วโอมีอะไรบ้างไว้มาตามต่อพรุ่งนี้นะครับนเรศปาทานและมานิดพี่ชัยถ่ายภาพคณาวิทย์แหวนวงภาพมุมสูงแล้วพบกันใหม่กล้าท้าลุยสวัสดีครับยังไงครับจดเบอร์ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะชอบกินขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วรู้ว่าเขาใส่ถั่วเน่าแต่ไม่รู้วิธีมันทำแบบนี้พรุ่งนี้จะได้ชิมหลากหลายเมนูจากถั่วเน่ารับรองอร่อยยกนิ้วเลยพี่โจฮะอดจะรอไม่ไหว รอชิมพรุ่งนี้